หรอคะยังครับแล้วคุณเมื่อไหร่คุณจะนอนหรอคะยังไม่นอนครับคุณนอนดึกเหรอคะแล้วแต่วันครับผมอ๋อคือเป็นอัศวินว่างั้นเถอะแน่นอนครับเป็นนักรบยามค่ำคืนครับอ๋ออย่าลบนานมันเจ็บนะนี่อย่าลบนานมันเจ็บมีอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่รังสิตไอ้กูก็ไปอยู่มึงไม่มาหากูไงมึงอยู่ที่ไหนอะมึงไปหาห้องไอ้โต้แหละแค่นั้นเดี๋ยวกูไปหาห้องไอ้โต้แค่นั้นพรุ่งนี้กูไปอะจริงเปล่าเอากูไปจริงไปกี่โมงเย็นอาจจะไปนอนนู่นพรุ่งนี้อยู่แบบพัมใช่ปะไม่ใช่อยู่เคฟเอ้าแล้วที่กูไปวันนั้นกูไปห้องขายห้อยโมดเหรอแล้วห้อยโมดอ๋อคือมันทีแรกไอ้โต้กับไอ้โมดอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ปะใช่แล้วไอ้โต้ก็กลับไปอยู่คอนโดมันอ๋อก็คือแยกแล้วคือไอ้ห้องนั้นนะคือว่าสาวๆอยู่ไม่ห้องไหนไอ้โมดอยู่กับแฟนมั้งเออกูไปเอาพรุ่งนี้พูดจริงเปล่ามึงไปจริงป่ะล่ะเอากูไปจริงเออกูไปจริงมึงอยู่ตรงไหนของรังสิตดีกว่าตอนเนี้ยคลองสามโอ้ไกลเกินไม่ขับรถมา10 นาทีเลยเข้าฟิลปุ๊บม้วนปั๊บเอ้ยพี่กีบอกคิดถึงจุดไกลคลองสามไกลเกินมึงอยู่ตรงไหนอ่ะมึงกูอยู่รังสิตมึงอยู่ตรงไหนอ่ะกูในใกล้กว่ามึงอ่ะกูว่าเออมึงใกล้กว่ากูอ่ะเออแค่นั้นแหละแล้วเป็นไงเรียนเป็นไงเรียนเป็นไงเรียนรู้เรื่องเลยอ่ะรู้เรื่องเลยมึงไม่ตั้งใจไงเพื่อนโอ้โหมึงตั้งใจอ่ะกูถามเลยกูนี่เด็กเรียนนะตอนอยู่อาสมนี่เฮียด่าได้ด้วยกูก็จบมาได้อ่ะกูเอาตัวรอดได้อ่ะถ้าไม่มีพวกกูมึงจบไหมกูจบได้อยู่แล้วครับก็สับมันชิวระดับกูจบได้อยู่แล้วครับอย่าสับมันชิวอะไรนะใครไม่จบตะกูไอ้มัมหนองจะเรียนเก่งขนาดนี้ทุกคนนะครับมันหลับทุกคาบนะครับใครหลับครับเขาเรียกว่าพักสายตาครับเพื่อนเรียน8 โมงเลิกเที่ยงคือมันหลับตั้งแต่8 โมงครึ่งอ่ะยันเที่ยงอ่ะพอออดปุ๊บมันตื่นคนแรกมันออกเคลียร์ก็เข้าใจว่าร่างกายคนเราถ้ามันนอนไม่พอไม่ได้เว้ยสุขภาพมันจะไม่ดีเว้ยมึงเป็นอัศวินตั้งแต่ม .4 อ่ะมึงรู้ตัวปะเอ้ยกูไม่ได้เป็นอัศวินอัศวินแทงกลางคืนอ่ะกูเป็นแวมไพร์ABG เป็นไงบ้างเพื่อนไม่เจอเลยแวมไพร์ได้ใส่ตอนกลางคืนไงเออแวมไพร์เขาตื่นกันตอนกลางคืนเออทำไมไฟนี่กูมันแสบตาจังวะอ๋อคือเดี๋ยวนี้มันต้องมีไฟอย่างนี้ได้มั้ยสิธรรมดาเพื่อน เหมือนที่ไหนมีใครดูอยู่บ้างวะมีบิจิตสุขุมวิทใหม่เพื่อนเจมอ๋อสุขุมวิทคอนโดสุขุมวิทผมไม่ไปนะครับไปทำอะไรวะไปกินข้าวนั่นเงี้ยใช่เปล่ากูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละถ้าเรื่องตะเวนสถานที่ต้องถามไอ้บูมต้องถามไอ้บูมนะตัวเต็งใช่ไหมตัวเต็ง ตัวเต็งทั่วไทย ทั่วประเทศไปหมดคอนโดพระราม9คอนโดไหนขอให้บอกเขาตัวเต็งเลยแหละขอให้มีที่ผมไม่เปิดไฟครับเพราะว่าผมใกล้นอนแล้วครับใช่มาขอนอนขอนอนไว้ตอนนี้กูต้องนอนไวครับอะไรชวนกูไปไหนอ่ะขอไปนะตัวขอปิดมิดชิดมากเลยอ่ะคุณมาร์กอ่ะไม่ไป
ใส่หมวกแมสสองที่ไอ้แมสอะไรตอนนี้ไม่มีโควิดเลยตอนเราเรียนยังไม่มีโควิดเลยมึงเอาอะไรอยู่ปะเนี่ยฮะเรียนอะไรอยู่วะมึงขึ้นปีสองมาเนี่ยมึงขึ้นปีสองมาเนี่ยกูขึ้นปีสองดิไอ้เหี้ยจบมึงต้องขึ้นมาเนี่ยมึงอะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหจะขึ้นปีสามแล้วครับโรงเรียนเยอะเกินฮะมึงจะขึ้นปีสามเลยเหรอโรงเรียนเยอะเกินหยอกจริงไหมเนี่ยหยอกกูตกใจนะยังไม่เปิดมันจะยังไม่เปิดแม่ของมีเป็นสี่ปีใช่ปะของมึงเรียนคณะอะไรนะคณะนวัตนวัตกรรมหรอเออราคาอะไรอาจจะแดงก็ชิวอยู่แล้วแหละมันอยู่ตรงนั้นแล้วอะธรรมดามันแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วไงมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันต้องเรียนครับกูไม่เห็นมึงเรียนอ่ะกูถามจริงอ่ะกูเรียนครับมึงก็นิสัยเดิมอ่ะกูบอกจะเด็กเรียนเถอะอ๋อหรือว่าหรือว่าไปอยู่อะไรมึงปรับตัวใหม่แล้วใช่ป่ะกูเป็นเด็กเรียนมาตั้งนานแล้วมึงยังขอมิดไปห้องน้ำแล้วไปหลับในห้องน้ำอยู่ป่ะเนี่ยใครหลับใครหลับในห้องน้ำกูไม่เคยหลับครับหลับในห้องเลยใช่ป่ะกูหลับในห้องเรียนอย่างเดียวครับห้องน้ำมันร้อนครับเฮียนอนไม่หลับสัตว์ห้องน้ำมึงเล่นเกมมันนี่คือเรื่องจริงก็นั่งห้องเดียว4คนน่ะมาสเตอร์คณิตอ่ะนั่งห้องเดียว4คนเองมึงไม่เคยเข้าแบบถ้าเป็นโรงเรียนอื่นคือมึงแบบมึงน่าจะได้เกรดต่ำมากกูบอกเอาง่ายๆนะข้าวที่ฝรั่งสอนแม่งไม่มีใครเข้าอ่ะมันนั่งกันอยู่ในห้องน้ำอ่ะมีกูเข้าไม่ครับกูเข้าไม่ครับกูในตัวเรียนเลยนี่เยี่ยงก็นั่งอยู่ห้องข้างๆอ่ะโถกูยังมีคลิปอยู่เลยมึงเอาไหมให้กูลงไหมเฮ้ยแต่ยังดีเถอะทำไมตอนนั้นปวดท้องก็ต้องไปเข้าขอมาสเตอร์ไปเข้าร้องปวดท้องนั่งเรียนโทรศัพท์กางเกงไม่ถอดร้องปวดท้องกูปีนดูอยู่โถบอกปวดท้องเราก็ชิวเกิดโอ้โหถ้าไม่ใช่อัสสัมเนี่ยกูบอกเลยไม่มีใครจบสักคนนะมีกูจบเออกูจบเหมือนกันกูจบเหมือนกันถ้ามึงจบคือกูจบอะไอ้โบ๊ทอะไม่จบโอ้โหเทอม2มันมาเรียนกี่วันน่ะไม่แต่ว่าแต่ไอ้โบ๊ทหรอกมึงเอาตอนที่มึงไปถ่ายนี่ดีกว่าเทอมนั้นน่ะมึงมาเรียน3เดือนมึงมาอยู่15วันไม่ถึงมึงมาแบบมึงขาดนึกอย่างกูถามดิเดี๋ยวกูจะโทรไปถามนิดมึงโทรไปถามดิถามไปไม่มีค่ากูจบมา2ปีแล้วก็มึงไม่กลัวกันจบแล้วไงกลัวที่ไหนอ่ะกูก็ไม่กลัวอ่ะโรงเรียนช่วยจบไอเวนโรงเรียนช่วยไม่กูเนี่ยเป็นคนทำให้แบบว่าพวกมึงจบไงกูช่วยงานพวกมึงไงนะอย่าครับกูทำเองกับมือครับโตโดนหลังช่วยกูทำเองครับกูนี่ช่วยแบบโอ้โหช่วยเอาเซอร์โกช่วยก็พ่อมึงไงบีจีเซอร์โกก็ลูกพ่อไอ้มาร์กเลยไม่เหรอเนี่ยใช่ป่ะครับลูกน้องกูอ๋อลูกน้องโอ้โหมึงจบมาหายที่หายวะเขาเป็นลูกน้องกูไม่รู้อ่ะมึงจบมามึงซ่าจัดวะกูสอนเขาเองกับมือเถอะโถมึงไอ้สายขอให้คลิปนี้ไปส่งที่มาสเตอร์โก้ส่งไปดิเดี๋ยวเขาจะบอกเออขอบคุณกูอะไรอย่างเงี้ยมึงเนี่ยไปไหว้เขาเลยเฮ้ยครับขอบคุณมากนะครับพ่อมึงอะไอ้เย็นไปไหนนอนแล้ว
อะไรหล่นวะโอ้ไอ้มั้งมึงแล้วอะไรมึงไปเคยไปเรียนเนี่ยไปที่มหาลัยเคยฮะปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งไปอยู่ไปกับเบียนแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยใช่ปะก็พอขึ้นปีสองมาไม่เคยไปมอเลยยันมึงจบปีสี่อ่ะมึงก็ไม่ได้ไปแล้วกูก็ว่างานอ่ะเพราะว่าเขาต่ออายุการใช้งานเขาบีกอ่ะแต่กูว่ากูไม่น่าสี่ปีกูน่าจะห้าปีแถมหน่อยแถมหน่อยสี่ปียังไม่อยู่ไงแถมเฮียแถมหน่อยสี่ปีมันน้อยเกินเฮียเรียนมัธยมมาตั้งกี่ปีมันเรียนมหาลัยสามสี่ปีจบเร็วเกินนะเดี๋ยวรวยอีกนะเออออกไปทำงานนะรวยเละเรียนไม่ได้เงินทำงานได้เงินด้วยครับไปฝ่ายแรปไปฟังเลยแรปดีโอ้โหแรปไม่เป็นละกูฟังเนี่ยช่วงนี้เฮ้ยแต่ตอนนี้เพื่อนเราทำเพลงเยอะจังวะใครทำอ่ะกูเห็นทำเยอะเลยอ่ะโรงเรียนเราแล้วเมื่อไหร่พี่ม้าเขาจะออกเพลงมั้งเพลงไงกูร้องเป็นตาช้างอ่ะช้างเงี้ยแสดงดีแล้วไม่ต้องร้องแล้วมึงอ่ะจะตุปีนี้ก็ไม่มีอีกไม่มีจะตุปีนี้จะตุปีหน้านี้จะใส่เสื้ออะไรอ่ะกิเตียนดิโอ้ไอสัตว์จบอาสาวใส่กิเตียนธรรมดาธรรมดาน้องเดินผ่านสกู๊ตทำไงยืดนะฮะกูยืดเลยนี่ตบัดผมใส่ทีนึงธรรมดาตัดผมมากนะกูมันตัดเองมึงไว้ยาวแบบรู้จะว่ายาวไงแล้วมีช่วงนึงกูไว้ยาวจัดกูเห็นแล้วแต่ถ้าในโรงเรียนก็ถ้าไม่นับเปเปอร์ก็มึงที่หนึ่งเลยผมยาวธรรมดาน้องโอ้โหมึงนับเปเปอร์กูเนี่ยนะไอ้ก็หมายถึงคนในโรงเรียนไงถ้าไม่นับเปเปอร์นี่มึงที่หนึ่งเลยอ่ะไอ้แล้วเวลาตรวจผมทำไงอ่ะก็ไม่มาดิสเต็ปเขาละไม่มาไม่ว่านอนอยู่บนห้องนี่เข้าแถวนี่สเต็ปเขาเลยกูนอนอยู่กับบีจีสัตว์มันนั่งกินข้าวกูนอนตาปืนด้วยบีจีต้องตาปืนด้วยธรรมดาไม่ทำเลยว่ะเออวุ่นเลยจะไปเที่ยวไปไหนไม่ได้เลยแนะนำที่เที่ยวไหนเที่ยวอะไรกูนั่งเล่นเกมเดียวเลยอยากไปเที่ยวแบบที่เฟี้ยวอ่ะไม่รู้จะไปไหนวะกูอยากดูดวงอ่ะกูต้องไปดูดวงแป๊บกูต้องหาที่ดูดวงกันดูดวงดวงอีกอ่ะชีวิตเออกูอยากดูดวงนะนี่ดูดวงความรักดูดวงความรักถามคำถาม99 บาทเอ๊ะรู้แม่นเปล่าไม่มีดูดวงแบบดูดวงออนไลน์เพราะแบบไลน์ดูดวงอะไรเงี้ยแม่นปะไม่รู้กูไม่เคยดูกูอยากลองดูนะเอางี้ดูให้กูดูดวงให้ดีกว่าไม่ต้องมาใช้หมอใช้มือแล้วกูนี่เดี๋ยวมึงดูเป็นมากมั้งเนี่ยฮะ1คำถาม9บาทวะรับดูดวงพี่มดดำนี่จะมาดูกับกูแล้วกูบอกว่าเอ้ยใจเย็นพี่ผมดูแม่นเกินเขาบอกหมอจัดไม่หมอจัด
ดูดวงเดือนตุลาคมอะไรวะไม่เคยเห็นหน้าผมหรอกครับตามสองนะต้องไม่เห็นที่ไหนถ้าอยากเห็นเหมือนกันต้องเห็นที่ไหนบอกเขาไปดิไม่มีเพราะกูอยู่แต่บ้านเห็นตัวมันก็เห็นยากถ้าวันไหนมาเรียนนี่คือฝนตกไม่ตกแต่มันมีช่วงนึงคือมาแบบทุกวันแต่พอแบบหายมันก็คือหายแบบถ้ากูไม่มากูก็กูยังงงจบไม่เว้ยถ้ากูไม่มากูก็ไม่ผ่านเนี่ยกูก็เลยมาแบบติดๆกันหลายๆวันนั้นแต่ตอนม.5มึงเกือบไม่ผ่านจริงคือมึงขาดพี่เจมบอกพี่โตลงเพลงใหม่ด้วยหนูรอเป็นปีผมเดี๋ยวว่าแต่คุณรอผมก็รอเหมือนกันยังไม่ออกก็คือจนเพลงมันลบทิ้งไปแล้วมั้งนะเฮ้ยกูมีอยู่นี่ว่ากูมีปะวะหาแป๊บกูบอกว่าเมื่อไหร่มันจะลงเนี่ยเมื่อไหร่มันจะลงมันมีอยู่อ่ะมีเพลงไหมมันมีเพลงอะไรวะไม่บอกชื่อที่มันแต่งให้แฟนมันนะแล้วมันจะมีเพลงที่มันดิดให้เราฟังที่โรงเรียนเสร็จจริงฉันคิดว่าเธอไม่รักแต่ฉันเองนั้นไม่รู้ถ้าเธอยังมีความรักฉันก็ยังไม่ต้องมีทุกวันโอวันฉันเพิ่งพูดตามข่าวข่าวของเธอทุกเวลาจึงต้องฟ้าไม่อาจส่องแสงแต่เธอส่องว่างสวยแน่นอนไม่อาจมีใครที่ทำให้เธอประทับใจจะรับรองได้จมูกดินแดงของเธอนั้นมันทำให้ฉันลงเป็นบ้าเวลาเธอมองมาหามันทำให้ใจฉันหวั่นไหวฉันไม่เคยที่จะหลุดพ้นความน่ารักของเธอมันล้นเกินใจเหลือถ้าได้เป็นมากกว่านี้จะมีขออะไรมากมายขอแค่อยู่กับฉันแล้วไม่คิดที่จะไปไหนถึงฉันอาจเป็นคนแย่แต่ถ้าเรื่องราวคงไม่แน่แน่นอนแต่จะคุมเธอไว้เวลาจะไม่มีใครแล้วจะดึงเธอไว้ไม่ยอมให้เธอไปไหนอ่ะนอนในปอนที่จริงฉันคิดว่าเธอไม่รักแต่ฉันเองยังไม่รู้เธอช่วยยังมีความรักฉันไม่อยากมันแต่มีทุกวันโอวันแน่นอนหัวใจคุณร้องไม่อาจมันทำให้มารักได้แต่ว่าความรักของผมที่มีให้คุณไม่มาง่ายเรื่องจริงที่อยากจะบอกไว้ว่าคุณนั้นคือที่สุดแล้วถึงใครจะห้ามยังไงผมก็ไม่ฟังคุณแม่ที่สุดแล้วและผมอยากจะหยุดหัวใจเอาไว้ที่คุณถึงใครจะว่ายังไงก็มีแค่เธอนะ only you my sister ผมอยากจะบอกบางอย่างความรักของผมยังคงเด่นนอนเธอให้เทียบเท่ากับคนต่างยังคงมือเธอเอาไว้เราจะไม่มีใครเราจะหนึ่งเธอเอาไว้ไม่ยอมให้เธอไม่ได้เพลงนี้ที่มันปิดมิดให้เกศเออนี่แหละเออเพลงนี้ที่มันดีที่โรงเรียนอะแล้วมิดติดมันเลยเพลงนี้แหละติดใจติดใจนี่ผมบอกเลยใครที่บอกว่าเพลงมันคือเพลงอะไรไม่มีใครรู้ครับผมใช่ไม่มีใครรู้ครับไม่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะมันดองเลยดองมาเป็นปีไม่เป็นปีตั้งแต่ม.ตีอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรก็กูฟังโคตรนานกูบอกว่ามึงทำลงเถอะมึงทำลงเถอะไอ้พอกมากเออกูหาบีทอยู่เพื่อนกูหาบีทอยู่เพื่อน
คุณรอตั้งนานเนี่ยเขาบอกว่าพี่มาร์คดูดวงอย่างจริงจังไม่ครับยังไม่ได้ดูครับไปนอนอัศวินไปนอนได้แล้วกูกำลังโอเคบ๊ายบายเจอกันเพื่อนเจอกันเพื่อนยันพรุ่งนี้มึงไปจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวโทรหาโอเคบ๊ายบายเจอกันอัศวินบ๊ายบายครับบายครับทุกคนบายวัยรุ่นทุกคนดีครับบายทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย